ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้เช้าๆนะเล็กพามาหาเก็บความรู้กันเล็กๆน้อยๆนะจากสวนชวนชมกันหน่อยนะอันนี้ก็เป็นสวนของพี่วินิจก็ถือว่าเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการของชวนชมมานับ10กว่าปีนะจากผู้เลี้ยงชวนชมด้วยใจรักต้นเล็กๆน้อยๆนะจนสามารถที่จะมีสวนชวนชมที่ถือว่าใหญ่พอสมควรนะแล้วมีต้นที่โอ้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าแกไม่ได้เลี้ยงขายนะไม่ได้ทำการค้าขายคือเลี้ยงด้วยใจรักเลี้ยงไว้ดูแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำด้วยใจรักเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดนะแต่ละต้นก็ถือว่าทำด้วยใจฮะสวยงามจริงนี่แหละครับก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะเป็นการจัดต้นไม้จัดชวนชมให้อยู่ในแนวตรงแนวสวยเนี่ยให้อยู่ในแนวของกระถางนะลำต้นตั้งตรงนะกิ่งออกสวยเพราะอะไรก็ใช้ลวดนี่แหละนะใช้ลวดยึดนะใช้ลวดเกี่ยวโน้มนะให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมสวยงามฮะจะทำให้กิ่งก้านสาขามันสวยนี่ก็เนี่ยต้องใช้ลวดฮะเป็นอีกหนึ่งต้นนะที่ใช้ลวดเกี่ยวก็ต้องดูนะจุดที่จะใช้ลวดเกี่ยวเนี่ยต้องป้องกันนิดหนึ่งนะต้องใช้หาพลาสติกนะหรือว่าสายน้ำเกลือหรืออะไรก็ได้เนี่ยมาป้องกันไม่ลวดบาดนะเห็นไหมเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยถือว่าก็เป็นนวัตกรรมนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเด็ดๆเลยที่มันใหญ่แล้วก็ไม่เป็นไรฮะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะบางทีมันกิ่งมันใหญ่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆเหมือนเมื่อกี้ก็ต้องใช้ตัวรองนะกว่าที่จะเป็นไม้สวยๆให้เราชมนะเป็นชวนชมที่ทรงสวยๆงามๆนะก็ต้องใช้เวลานะในการดูแลเห็นไหมฮะเนี่ยทุกขั้นตอนนะการที่เราไปซื้อชวนชมในราคาแพงๆทรงสวยๆราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนี่แหละกว่าที่เขาจะได้ในแต่ละโอ้โหเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีในการดูแลครับถือว่าเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะกว่าที่จะได้ไม้ทรงสวยๆในแต่ละต้นเนี่ยมันใช้เวลาจริงๆและใช้ความอดทนในใช้การเรียนรู้ก็วันนี้นาเล็กก็เอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบชวนชมก็อย่าลืมติดตามนะช่องนาเล็กก็จะมีฝากอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็มีเรื่องราวที่หลากหลายมาฝากกันไม่ใช่เรื่องชวนชมอย่างเดียวเรื่องธรรมชาติเรื่องต้นไม้ดอกไม้นะไม้ป่าหรือว่าธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานะก็ให้กำลังใจกันครับ
ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ